คุณจัก,กรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคุณชัยวัชโรงครับโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรักษาการอธิบดีดีเอสไอเนี่ยร่วมกันถแถลงข่าวนะครับในการจับกลุ่มตัวนายชนินทร์อดีตผู้บริหารบริษัทสตาร์นะครับผู้ต้องหาคดีช่อโกงหุ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยก่อนหน้านี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าทางคุณจัก,กรพงษ์เนี่ยเคยไปดํารงตําแหน่งอยู่ที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เดินทางไปที่ UAE อ่าสองรอบนะเพื่อติดตามเรื่องนี้ตามที่นายกรัฐมนตรี ปรีคุณเศรษฐาทวีสินมีการสั่งการซึ่งนี่ก็คือความสําเร็จเรื่องหนึ่งนะในการตามจับกลับมาได้เพราะว่าต้องบอกว่าการส่งตัวผู้ลายข้ามแดนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมากและมีความเสียหายจํานวนมากเนาะโดยส่งผลโดยตรงน,นะครับต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยต้องรีบจับกลุ่มตัวกลับมา ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นไปตามกระบวนการนะครับว่าทาง DSI เนี่ยก็จะต้องนำตัวนะครับส่งไปฝากขังอะไรอย่างนี้ต่างๆนะแต่ก็ต้องดูนะว่าศาลจะให้การประกันตัวหรือเปล่าหรืออะไรยังไงด้านทนายความนะครับคุณเรืองศักนะเออก็ได้บอกนะครับว่าเฮ้ยมันฉุกหระหุกมากอาจจะเตรียมเรื่องของการประกันตัวหลักส่งหลักทรัพย์อะไรอย่างเงี้ย ไม่ทันแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ทางคุณชนินเนี่ยหลบหนีไปที่ UAE เนี่ยก็เคยทำหนังสือนะครับขอความเป็นธรรมต่างๆมานะโอ้โดยเป็นคำร้องนะครับยื่นไปที่ DSI กับอายการแต่ได้รับคำตอบว่าคุณชนินเนี่ยเขาไม่อยู่ก็รับเรื่องไว้ได้เฉยๆนะแต่พิจารณาเรื่องดังกล่าวไม่ได้โดยเนื้อหาในคำร้องเนี่ยจะเป็นการปฏิเสธความผิดนะครับว่า มันเรื่องเส้นทางการเงินหรืออำนาจต่างๆในการบริหารบริษัทสตาร์กเนี่ยก็ฉี้แจงไปตามข้อเท็จจริงต่างๆอืมซึ่งก่อนนันนี้มันก็มีข่าวมาบอกว่าเออเขาเอาเงินเนี่ยออกไปที่ประเทศอังกฤษอะไรอย่างงี้ต่างๆนานาพอเขาไม่ได้อยู่สู้คดีทุกอย่างก็คือพุ่งมาเลยพุ่งตรงมาโอ้อะก็ว่ากันไปเนาะว่าศาลจะให้ตัดสินไหมหรืออะไรยังไงแต่ว่าก็มีการส่งฟ้องนะพรุ่งนี้